แล้วกาเลลี่คาเฟ่นะคะขอบแฮกเลยหนึ่งไกลมากไกลมากก็ไกลมากใช่แน่ๆเดี๋ยวอยากจะโชว์อยากจะโชว์นิดนึงใช่แล้วว่าเราเปลี่ยนไปแล้วใช่ไม่ได้รวยขึ้นเลยไม่ได้เปลี่ยนพี่ติวอันนี้ห้องครัวเราใหม่ห้องครัวอีกห้องนึงไงแต่ไม่เคยพามาชมใช่ไม่เคยจริงๆหรอแล้วที่กู้ธนาคารไปเมื่อนั้นเหรอกู้ไปเยอะอยู่นะอันนี้เป็นครัวใหม่ของเราใช่ไหมล่ะใช่ไหมต้อนรับรายการกินกันเบาๆเห็นไหมคะอันนี้เราก็ได้สูตรมาแล้วก็ได้ปังปูมาคราวนี้แหละเต้นไม่เคยจับไม่เคยผ่านการทำครัวมาก่อนเลยทุกอย่างมันต้องมีครั้งแรกเสมอเพราะว่าถ้าเราทำได้คุณก็ทำได้แต่ถ้าเราทำไม่ได้คุณก็ทำได้เพราะทุกคนเก่งกว่าเราหมดอ่ะเอาไงดีเมนูที่เราไปสืบสอบมาเนี่ยนะก็คือว่าปังปูเดี๋ยวก่อนนะขนมปังมีอันนั้นมีก็มีแต่ปังปูหายไปไหนอ่ะอันนั้นน่ะสิเนื้อปูหายไปไหนอ่ะถ้างั้นเนี่ยเดี๋ยวต้องโทรสั่งหยิบตรงนี้ไกลเอาแล้วมันเสียบกับอะไรอ่ะสายแบบเป็นสายล่อฟ้าอ้าวหรอร้านนี้เป็นสายล่อฟ้าสั่งทางสายล่อฟ้าฝนกำลังตกเกินละเออยังไม่ใช่ตูดผู้หญิงอ๋อไม่ใช่ค่ะจะได้กินฮัลโหลร้านปูอ่ะคะค่ะสั่งปูหน่อยค่ะจ้าจ้าตามนั้นนะโอเคเดี๋ยวมาแล้วใช่ป่ะมาแล้วเหรอโอเคค่ะพี่ติวเตรียมรับปูละอะไรอื่นละไม่กินแล้วโอเคค่ะโอเคโอเคเตรียมรับปูมาแล้วค่ะปูมาแล้วจะปูเตรียมเลยเหรอปูมาค่ะปูมาอันนี้เป็นร้านประจำจริงเราต้องเต้นท่าปูทายปูได้ไงปูกันต่อใหญ่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 คือเธอคือคนที่รับสายเมื่อกี้นี้ใช่ไหมลูกสาวลูกสาวไม่รู้แล้วไงมาละอันนี้เนื้อปูที่ร้านเหรอคะอลาสก้าอลาสก้านี่ได้เนื้อปูอลาสก้ามานะคะต้องขอขอบคุณมากเลยนะคะที่นำปูมาส่งนะคะขอบคุณค่ะร้านอะไรคะชื่ออะไรคะโอ้ยยังไม่ได้ชิมเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะไปแล้วมากเรื่องกล้ามปูเรื่องกล้ามปูตกเย็นไปหากล้ามปูสดๆตลอดในแคตตาล็อกเขากล้ามปูทั้งนั้นมีแต่กล้ามปูใช่โอเคพร้อมกันสิเมล์พวกเราพร้อมกันสิเมล์พวกเราไม่เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันเลยนะโอเคเริ่มกันที่มีเนื้อปูแล้วแล้วก็มีขนมปังแล้วถ้างั้นเนี่ยเราเริ่มไปเลยดีกว่าเริ่มตรงไหนวะทำเลยเดี๋ยวนั่งรอเริ่มตรงไหนดีนะสับค่ะสับค่ะเราต้องสับกระเทียมก่อนนะคะอุปกรณ์ตอนแรกมาสนุกสนานกันเถอะเพื่อเราปังปูนั้นพร้อมนะปูนิ่มจังพี่ติวตีไข่ดีจังเลยอ่ะตีไข่ค่ะถนัดแล้วก็อันนี้ก็จะหั่นหอมนะคะอันนี้ก็จะสับหอมเป็นชิ้นเล็กๆก็คือสับหอมอันนี้ตีขอหอมไหมคะตีไข่แล้วขอหอมไหมคะเดี๋ยวสิจะใส่นมเข้าไปนะคะ2ช้อนโต๊ะสองขนาดนั้นเลยเหรอไม่เป็นไรป่ะแม่ยังจัดแล้วให้แล้วไฟนะแม่หมดแล้วนะทำไมล่ะเอ้าไอ้ดูมือได้ถือไรอยู่ไอ้ดูมือได้ถืออะไรอยู่แล้วไงต่อแล้วจะช่วงนี้ก็ยังไม่ให้นะเสร็จปะน้ำมันเตาฉันร้อนแล้วเดี๋ยวจะลงละนี่จะบอกว่าสูตรวันนี้ที่เราทำเนี่ยเราแบบอะแดปต์กันเองเป็นสูตรของเราสองคนใช่ค่ะสูตรของเราสองคนนะคะเพราะว่าที่ร้านแกลลี่คาเฟ่เขาไม่เปิดเผยสูตรต้องไปต่อว่าคนสนิทเธอนะ
เฮ้ยใครหรอจะลองน้ำมันแล้วนะคะหน่อยนึงกระทะเรานั้นพร้อมร้อนแล้วหรือยังลองดูไหมซึ่งเรามีไหมดีกว่าเดี๋ยวนะมันยังไงเนี่ยได้แล้วใช่ไหมคะโอเคได้แล้วเอากระเทียมลงไหมคะอันนี้แกอันนี้ลงมาพร้อมกันเลยใช่ไหมค่ะครึ่งนึงแล้วกันเนาะดิฉันจะผัดพร้อมไหมหนึ่งสองเบาสนุกสนานกันสิวู้ฮู้ฮู้น้ำมันอย่างเงี้ยล่ะโอ้ยเอาน้ำมันอีกเอาน้ำมันอีกอุ้ยเยอะเลยไม่เป็นไรเรามีกระดาษเช็ดชุ่มเราซับเอาเดี๋ยวเราใส่ซีอิ๊วหนึ่งช้อนโต๊ะหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำปลาสองช้อนโต๊ะใช่ไหมหนักขากระทะที่เบาวันนี้ได้ไหมเนี่ยโอ้คุณดูกล้าโอ้ยเนี่ยมาทำไมไม่ละไม่ละไข่เดี๋ยวเมื่อยครับเออวางอย่างนี้เลยเอาใส่เอาไปป่ะนะใส่นะลงกระทะเลยลงกระทะผงกะหรี่น้ำตาลเดี๋ยวเราใส่น้ำตาลก่อนนะเออ2น้ำตาลใส่หมดเลยนะใส่ผงกะหรี่แล้วไงเอาผักเลยนะปูเออโอ๊ยตื่นเต้นยิ่งกว่าทำข้อสอบอีกปูนี้ก็เราก็ใช้บีด้วยนะคะนี่ลองมั้ยโอ๊ยหนักมากเลยมีตำแหน่งอื่นไม่เห็นหนักเลยค่ะโอ๊ยปวดนี่เดี๋ยวเอาเก็บตังค์ไปซื้อกระทะเบาๆเอาใหม่มั้ยนี่เอาไอ้ที่ลองไปอ่ะน้ำลายทั้งนั้นเลยเอ้ยหูกลัวลวกปากไอ้ยังดูอ้างกว้างทำไมไม่มีรสชาติเลยอ่ะทำไมใส่น้ำปลาใส่อีกเพิ่มอันนี้อีกน้ำปลาอีกอย่างละเท่านึงคือเมื่อกี้ที่เราชิมเนี่ยมันจืดมากจะชิมยังไงดีเนี่ยมันจืดมากส่วนของร้านที่ Gallery Cafe เขาจะมีความแบบรสชาติเขาชัดเจนมากไม่ว่าจะเค็มเปรี้ยวหอมหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาดีเค็มเปรี้ยวหอมหน้าตาดีนี่อะไรคะอาหารหรือเดสเสิร์ทไม่ใช่เจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาเหรอยังติดใจอยู่เนาะใช่ยังติดใจอยู่คือทุกอย่างมันโอเคอะเจ้าของร้านเขาดีไงเฮ้ยฉันอ้วกเตรียมเลยอ่ะพี่ซิวนี่เราก็ผัดเรียบร้อยแล้วพี่ติวเตรียมน้ำมันแล้วใช่ไหมคะเตรียมแล้วค่ะอันเดี๋ยวหนูเตรียมขนมปังยัดไส้ในขนมปังยัดไส้ให้พี่ติวน้ำมันทดสอบไหมทดสอบไหมโดยการที่เอาขนมปังเสร็จเหมือนให้อาหารปลาน้ำมันร้อนได้ที่แล้วนะคะเราอุ้ยป้อมันเยอะอะเยอะเหรอใช่ใส่ตะแกรงเข้าไปเราจะใช้สูตรนี้เราจะทอดพอเหลืองนะคะพอเหลืองอร่ามนี่ค่ะอันนี้เป็นสูตรอะไรคะเนี่ยสูตรใหม่ค่ะสูตรใหม่คิดเองกินได้หรือเปล่าเนี่ยได้สูตรนี้นะคะเรียกว่ามาจากกรองเบอร์ใส่ได้ค่ะมันจะมาไรลงไปไม่รู้มันน่ากินอันนี้ลงไปเอกก็จำได้ว่าตอนที่ป้าเขาตักป้าเขาบอกว่าร้อนมากอ๋อแล้วก็มาซับแล้วก็เอามือก็ตัดขอบด้วยร้อนมากร้อนมากโอ้ยไม่เห็นร้อนเลยเอ้ยของพี่ป้อโอ้ยน่ารับทานไม่นะคะตอนนี้ปูไม่อะไรไม่อร่อยหั่นแตกใหม่หั่นเองเลยป้าเขาหั่นอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเขาหั่นสองอ๋อเหรอต้องมีกระดาษรองไหมโรยไหม
ตอนนี้ก็เสร็จแล้วโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูการจัดโต๊ะสวยงามว่าทานแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะเจอกันช่วงหน้าค่ะเอาล่ะค่ะก่อนที่เราจะไปชิมอาหารของเราว่าอร่อยหรือเปล่าไม่รู้ในเบรกหน้านะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็มีภาพบรรยากาศกับกิจกรรมดีๆนะคะใน Rodeo Sis X มาให้ดูกันด้วยค่ะเดินสายนะคะให้ความรู้กับน้องๆนะคะกว่า170โรงเรียนด้วยกันโอ้โหเรียกว่าให้ความรู้กับสาวๆวัยรุ่นมายาวนานนะถึง17ปีปีนี้เนี่ยเป็นปีที่17แล้วใช่แต่ว่าปีนี้นะคะเขาประเดิมให้ความรู้กันกับโรงเรียนแรกกับโรงเรียนนี้เลยค่ะเขมะสิริอนุสรซึ่งเรามีภาพบรรยากาศความสนุกกับกิจกรรมนี้มาให้ดูกันด้วยเดี๋ยวไปชมกันเลยดีไหมใช่ไปดู17ปีแล้วอะอายุเท่าเราเลยแล้วโรงเรียนเราจะมาหรือเปล่าใช่โรงเรียนเราอะไรนะเซนอะไรอะไปรอดเซนชื่อก้าวสู่ปีที่17กับโครงการ Lolie Sis Actจัดกิจกรรม CSR เดินสายให้ความรู้กับน้องๆได้เตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสาวอย่างมั่นใจกว่า170โรงเรียนทั่วประเทศประเดิมกิจกรรมครั้งแรกของปีนี้กันที่โรงเรียนเขมสิริอนุสรพร้อมกับเซอร์ไพรส์สุดพิเศษของงานนี้พี่สาวสุดน่ารักยาย่าอุรัสยาก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์ดีๆเพิ่มความมั่นใจให้น้องๆภายในงานด้วยความสนุกยังไม่จบเพียงเท่านี้ Lolie ยังมีกิจกรรมให้ได้ร่วมสนุกกันอีกกับแชะโชว์แชร์กับ Lolie Sis Act ร่วมสนุกกับการโหวตภาพกลุ่มของโรงเรียนที่ Facebook Lolie My Brand ภาพไหนมีจำนวนไลค์และแชร์มากที่สุด Lolie มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน 10,000 บาทรู้แล้วรีบเลยมาร่วมแชะโชว์แชร์กันค่ะ